กลับมาช่วงนี้ครับพี่ดอยมาเพียบครับข้อมูลเพียบมากเอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับพี่ดอยครับเริ่มของประวัติศาสตร์ดีกว่าครับโอเคในเชิงประวัติศาสตร์ครับญี่ปุ่นเองซามูไรในญี่ปุ่นนะครับเขามีบทบาทในการเข้ามาในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเราพูดช็อตคัทมาเลยเนาะเราไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผมว่าทุกคนรู้จักยามาดะแน่นอนครับเราให้ดูรูปยามาดะน้ำตาเป็นงี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะตอนนี้เราขอดูก่อนนะคือยามาดะเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านนิยานะในรูปนี้เราเคยเห็นแล้วก็ผมอยากพูดถึงประวัติศาสตร์นิดนึงว่าโอเคก็เป็นทหารอาสามาช่วยรบนั่นแหละอันที่เรารู้จักกันอันนี้คือยามาดะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชออกยาเสนาพิมุขแล้วก็อยากให้ดูดาบสำคัญอันเนี้ยหาเท่าที่หารูปได้เนี่ยคืออันเนี้ยผมว่ารูปเนี้ยบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างอันเนี้ยคือถ้าเด็กเคยเรียนประวัติศาสตร์คุณจะรู้ว่านี่คือเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นะครับถูกต้องของรัชกาลปัจจุบันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับนะครับที่เครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี่ยนะครับก็จะมีพระแสงดาบนะครับในหลายเล่มที่ผมจำชื่อได้ไม่หมดนะผมจำชื่อได้หมดแต่หลายหลายเล่มในนั้นเป็นดาบซามูไรเราพูดอย่างนี้ได้ว่าดาบที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยมีประมาณ10เล่มนะครับที่มันจะมีชื่อนะครับอันนี้เป็นชื่อแต่ละอันนะครับจะเป็นชื่อแต่ละอันนะครับเอามาประกอบให้ดูซึ่งถ้าคนไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์คุณจะไม่รู้เลยว่าข้างพระวรกายของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาพูดง่ายๆตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาครับมีดาบซามูไรอยู่ตลอดเวลาแน่นอนฮะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า อาจจะไม่ใช่ดาบซามูไร 100% ครับหมายความว่ามีที่เป็น 100% คือหมายถึงว่าทำมาจากญี่ปุ่น 100% เลยแล้วก็มีดาบญี่ปุ่นดาบไทยทรงญี่ปุ่นหมายความว่าจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆดาบญี่ปุ่นคือได้แรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่นนั่นเองมีลักษณะกระบังหรือว่ามีลักษณะการพันด้ามในเหมือนญี่ปุ่นทุกอย่างแต่ข้างในเป็นดาบไทยแต่ว่า1ใน10เรามองตรงนี้มี10เล่มเนี่ยถ้าเรามองดาบที่เป็นดาบญี่ปุ่นรวมกับดาบที่ได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นมีถึง7เล่มใน10เล่ม7ใน10 7ใน10ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ใครที่ดูหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือศึกษาประวัติศาสตร์แล้วคุณก็จะรู้เองครับว่ามีโอกาสในการใช้อยู่ตลอดเวลานี่นะฮะอันนี้คือพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักทองเกลี้ยงหมายความว่าข้างในเนี่ยทุกอย่างเป็น traditional จากญี่ปุ่นหมดแต่ว่าเราเอามา decorate หรือตกแต่งด้วยเพชรหรือทองเนี่ยที่บ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นดาบพิเศษอันนี้ของร.7นะฮะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าร.7นะฮะอันนี้รูปของรัชกาลที่6นะครับอันนี้คือรัชกาลที่3นะฮะเป็นดาบอายสิทธิ์นะคือเล่มนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นดาบอายสิทธิ์น่าจะเป็นดาบไทยนะครับแต่ว่าบอดี้หรือรูปร่างลักษณะเนี่ยเป็นดาบญี่ปุ่นนะฮะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่อยากจะเกริ่นคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไกลตัวครับเป็นของที่ใกล้ตัวเรามากแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองเราไม่ได้สังเกตใช่ไม่ใช่เราไม่รู้ผมเชื่อว่าหลายๆรูปที่คุณกำลังได้ชมอยู่ครับคุณเคยเห็นครับว่าเป็นดาบญี่ปุ่นเพราะเนี่ยอยู่เราสามนี่ก็อยู่ที่ปกทองเราผ่านกับบ่อยๆอยู่แล้วตรงลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์นะครับตรงศาลาเฉลิมไทยเก่านั่นเองนะครับก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่3อยู่นะครับซึ่งท่านผ่านทุกพันนะครับแต่ไม่ได้สังเกตก็เป็นพระแสงดาบอายสิทธิ์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพระแสงดาบญี่ปุ่นร.6ก็จะชัดเจนเลยว่าหน้าตาเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นแบบนี้โอเคอันนี้เราพูดคร่าวๆเนาะในแง่ของประวัติในแง่ประวัติศาสตร์นะครับโดยอันนี้ผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงดาบที่ผมสนใจครับคือโอเคดาบญี่ปุ่นเนี่ยผมเก็บอยู่ไม่กี่ประเภทครับแรกๆเลยเนี่ย
เก็บกระดาษอย่างเดียวครับเพราะว่าหนึ่งด้วยงบประมาณเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงอยากให้ดูรูปนี้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในการเริ่มเก็บของผมนะฮะรูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ20ปีที่แล้วนี่มันเป็นดาบที่ขุดขึ้นมาได้ป่ะครับอันนี้เป็นดาบช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือสงครามมหาเอเชียบูรพาครับกองทัพญี่ปุ่นเดินผ่านประเทศไทยดาบพวกนี้ก็จะเป็นดาบประจำตัวในของนายทหารชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนมันหาได้ในประเทศไทยแต่คุณสมบัติของมันคือดาบพวกนี้เราจะต้องถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นดาบแมสเป็นดาบรีดดาบอุตสาหกรรมที่คือสมัยนั้นมันมีปืนละดาบมันไม่ต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังคงเอกลักษณ์คงซิมโบลิกอะไรบางอย่างที่ทำให้ทหารรู้สึกว่าสืบทอดสายเลือดบูชิโดมาสืบทอดสายลบความเป็นนักรบอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจะต้องมีดาบประจำตัวดาบมันก็จะมีหลักๆมีสองประเภทนะฮะคือดาบทหารพลทหารทั่วๆไปด้ามมันจะเป็นอลูมิเนียมหมดนะฮะฝักก็จะเป็นเหล็กแล้วก็จะตอกหมายเลขโค้ดไว้แล้วก็จะมีดาบประเภทระดับชั้นสัญญาบัตรหรือได้พลเนี่ยก็จะพันไหมแล้วก็ฝักเป็นเหล็กซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมีเงินจำกัดเราก็หาได้เท่านี้รูปเนี้ยผมไปที่พม่านี่ไปถ่ายที่บ้านเรานี่เท่านี้เดี๋ยวนะให้ดูข้างนี้ก่อนนี่เท่านี้นะมันก็ไม่น้อยนะพี่ไม่อันนี้คือผมไม่ได้ซื้อทั้งหมดเพราะว่าในเนี้ยมีของแท้อยู่แค่เล่มเดียวดูยังไงดูหลายอย่างประกอบ1ฟิตติ้งครับดูใบครับดูมันจะมีหลักวิธีการดูครับดาบทหารพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นดาบที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องมีโค้ดแต่ละเมืองโตเกียวจะตอกลายนึงจากโอซาก้าจะตอกลายนึงเฮ้ยที่เดี๋ยวพี่ดูละเอียดขนาดเลยพี่ใช่ต้องดูละเอียดศึกษาขนาดนั้นเลยโอ้แล้วก็ดูใบด้วยซึ่งพวกนี้มันเป็นของปลอมที่ทำมาจากพม่าแล้วก็ทำจากจีนบ้างก็ตีเนียนมาตีเนียนมาซึ่งมันมีปลอมในสมัยนั้นละอ้าวเหรอซึ่งเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่ามันป๊อปปูล่ามากมันก็จะทำสตอรี่ขึ้นมาแบบทำดาบปลอมขึ้นมาก็คือมีตั้งแต่สมัย80ปีก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในเนี้ยมีของจริงอยู่เล่มเดียวWe'll be right back.